ไทยยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเวลา8นาฬิกากระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาบันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลกดำเนินรายการโดยจิรวัฒน์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะวันนี้รายการบันทึกสถานการณ์เราสัญจรออกนอกสถานที่อีกครั้งหนึ่งแนะนำท่านผู้ฟังนะคะเปิด Facebook Radio Thailand Live เลยนะคะวันนี้ก็จะเห็นว่าสถานที่จัดรายการของเรานั้นน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้เราเดินทางกันมาที่เขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็มานั่งอยู่บนหลายคนอาจจะมีความรู้สึกเหมือนอยู่สูงเนาะเป็นเหมือนหอคอยอาคารตรงนี้มีความเป็นมานะคะปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันแต่จริงๆแล้วเป็นอาคารที่สมัยก่อนนี่ใช้งานเยอะมากเลยเป็นที่เก็บค่าตั๋วเรืออะไรเดี๋ยวเราจะได้รับทราบรายละเอียดกันนะคะวันนี้ทีมงานของเรายกทีมกันมาที่เขื่อนเจ้าพระยาแห่งนี้เนื่องมาจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนมกราคมนะคะสำหรับคนกรมชลประทานวันที่4มกราคมจะเป็นวันสำคัญนะคะวันชูชาติเพราะว่าวันที่4มกราคม2448เป็นวันเกิดของหม่อมหลวงชูชาติกำพูท่านอธิบดีกรมชลประทานคนที่12นะคะกรมชลประทานนั้นมีความเป็นมาอันยาวนานค่ะเรามีหลายกรมในประเทศไทยณปัจจุบันแต่ลองไปสำรวจดูนะกรมที่มีคำว่ารอยัลนำหน้าเนี่ยจะมีไม่มากนะคะและหนึ่งในนั้นก็คือกรมชลประทานคำว่ารอยัลนำหน้ากรมนี่ความหมายก็คือเป็นกรมที่ตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็อายุ116ปีแล้ว
เกิดมาเมื่อ13มิถุนายน2445มีความเป็นมาอันยาวนานพร้อมๆกับการวันชูชาติที่วันนี้เราตามกันมาจนถึงที่นี่ค่ะหม่อมหลวงชูชาติกำพูเป็นอธิบดีกรมชลประทานคนที่12นะคะแต่ว่าท่านเป็นบุคคลที่คนกรมชลประทานชื่นชมแล้วก็เคารพนับถือมากเนื่องจากท่านมีผลงานเยอะมากนะคะย้ำเลยว่าเยอะมากแล้วเดี๋ยวเราจะได้รับทราบกันนะคะท่านมีคติพจน์ในการทำงานซึ่งดิฉันว่าทุกวันนี้เราก็ยังคงใช้คติพจน์นี้ได้ท่านบอกว่าชีวิตคนเรานั้นสั้นนักแต่ผลงานยืนยาวอันนี้จริงแท้แน่นอนนะคะ เราอาจจะอยู่กันไม่กี่ปีหม่อมหลวงชูชาติกำพูก็ เสียชีวิตไปเมื่อถึงแก่อนิจกรรมเมื่อปี2512อายุก็64น้อยนะคะสำหรับในความรู้สึกของเราคนเก่งๆอย่างนี้อายุ64ปีก็จากเราไปแล้วนะคะแต่ว่าผลงานยืนยาววันนี้ผ่านมาตั้งหลายปีแล้วแต่เราก็ยังคงพูดถึงอยู่แล้วท่านก็ยังเป็นบุคคลที่คนกรมชลประทานใช้คำว่าบิดาแห่งชลกรเดี๋ยวก็เปิดดิกเลยนะคะชลกรนี่คือเมฆหรือพายุนะคะความหมายก็คือเป็นบิดาแห่งเมฆหรือมหาสมุทรนะคะเมฆหรือมหาสมุทรก็เป็นเรื่องของน้ำนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะเนื้อหาของเราวันนี้นอกจากจะให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบถึงผลงานและคุณงามความดีของหม่อมหลวงชูชาติกำพูแล้วจะแนะนำท่านผู้ฟังให้ได้รู้จักกับโครงการเจ้าพระยาใหญ่ด้วยเป็นโครงการสำคัญของประเทศไทยนะคะเป็นแม่น้ำหลักของประเทศไทยของเราสำหรับลุ่มเจ้าพระยาหลายเรื่องที่นี่คนอื่นๆอาจจะไม่ทราบดิฉันไม่คิดว่าตัวเองเป็นมาตรฐานแต่เชื่อว่าท่านผู้ฟังก็ไม่ต่างกับดิฉันนะคะหลายเรื่องที่ฟังคนที่นี่คุยให้ฟังเราก็โอ้มีอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้จักเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทางกรมชลประทานเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่เอื้ออำนวยการจัดรายการในวันนี้เรามีทีมงานของทางกรมชลประทานโดยเฉพาะทางสำนักชลประทานที่12ที่เป็นเจ้าภาพใหญ่ทั้งสถานที่ทั้งอาหารการกินอะไรต่างๆที่ดูแลพวกเรามานะคะขอบคุณทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพซึ่งรับสัญญาณรายการออกอากาศไปทั่วประเทศนะคะดูแลควบคุมเสียงโดยทุนชัยคำรอดและสายชนนีสังค่ะ Facebook โดยอัครเดชคัมภีระนะคะประสานงานก็สุภฤกษ์ธรรมฤดีอันนี้เป็นทีมงานที่ห้องส่งที่กรุงเทพนะคะดิฉันมีผู้ร่วมรายการ3ท่านแต่ละท่านก็พกความรู้มาเต็มกระเป๋าเดี๋ยวจะเล่าให้เราฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะดิฉันแนะนำท่านผู้ฟังได้พบกับผู้ร่วมรายการก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้พูดคุยไปด้วยกันท่านแรกเป็นที่ปรึกษากรมชลประทานท่านเป็นอดีตรองอธิบดีกรมชลประทานอาจารย์ชัยวัฒน์ปรีชาวิทย์นะคะค่ะและอีกท่านหนึ่งท่านรองอธิบดีกรมชลประทานดร.ทวีศักดิ์ธนะเดโชพลค่ะและผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ผอ.สุรชาติมาลาศรีงั้นขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีทั้ง3ท่านนะคะจะขอเริ่มที่อาจารย์ชัยวัฒน์ก่อนนะคะอาจารย์ชัยวัฒน์น่าจะเล่าให้เราฟังถึงหม่อมหลวงชูชาติกำพูซึ่งเป็นผู้ที่วางรากฐานของชลประทานไทยได้เป็นอย่างดีอาจารย์ได้ร่วมงานด้วยได้สัมผัสได้เรียนด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะครับสวัสดีครับคุณเชลวรรณก็บังเอิญผมค่อนข้างอายุมากก็พอจะทันนะครับสมัยท่านอาจารย์หม่อมหลวงชูชาติในระยะท้ายๆที่ท่านเป็นอธิบดีกรมชลประทานก็ขออนุญาตที่จะเรียนให้ทราบสั้นๆเกี่ยวกับท่านนะครับคือท่านอาจารย์หม่อมหลวงชูชาติกำพูเนี่ยนับว่าท่านเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญยิ่งไม่เฉพาะในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำการชลประทานนะครับแต่ว่าในหลายๆด้านด้วยกันนะครับแล้วก็ท่านมีผลงานมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำการชลประทานเข้าสู่สมัยใหม่นะครับเพิ่มพื้นที่ชลประทานขึ้นอย่างมากมายแล้วก็มีการบริหารจัดการที่ดีนะครับซึ่งคงจะพูดละเอียดต่อไปแล้วก็นอกจากนั้นในด้านอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานก็ดีด้านการศึกษาก็ดีหรือเรื่องของการทำซีเมนต์การทำปุ๋ยหรือการใช้ความสามารถทางวิศวกรรมต่างๆที่เป็นพิเศษเนี่ยท่านได้เข้าไปช่วยเหลือนะครับเป็นอย่างมากเพราะนั้นท่านเนี่ยได้รับการยกย่องจากสถาบันต่างๆมากมายนะครับอย่างเช่นท่านได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครั
ท่านได้เป็นราชบัณฑิตตั้งแต่ยังหนุ่มเลยนะครับท่านตั้งเขียนตำราเกี่ยวกับเรื่องน้ำฝนน้ำท่าอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากท่านได้ทำผลงานไปมากแล้วนะครับท่านสร้างเขื่อนเจ้าพระยาเสร็จแล้วท่านสร้างเขื่อนภูมิพลเสร็จแล้วเนี่ยท่านได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนอกจากนั้นนะเกษียณแล้วท่านยังเป็นที่ปรึกษาธนาคารโลกท่านเป็นรองประธานของคณะกรรมการชลประทานและระบายน้ำระหว่างประเทศ ICID นะครับแล้วก็ที่สำคัญยิ่งเนี่ยทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ยกย่องท่านนะครับว่าในช่วง7ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยในด้านวิศวกรรมเนี่ยมีปูชนียบุคคลทางด้านช่างและวิศวกรรมไทยเพียง4ท่านเท่านั้นเองนะครับในประเทศไทยหม่อมหลวงชูชาติกำพูเป็น1ใน4ท่านนั้นนะครับก็ผมขอเรียนประวัติสั้นๆของท่านนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่4มกราคมพ.ศ.2448เป็นบุตรของพระยาสุรเสนาและคุณหญิงพระอบสุรเสนาท่านสำเร็จท่านเรียนนะครับในชั้นประถมและมัธยมจากโรงเรียนเทพศิรินทร์จบจากนั้นท่านก็ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปต่อยังประเทศอังกฤษนะครับท่านเข้าเรียนปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมโยธาแล้วก็ปริญญาโทอาจากมหาวิทยาลัยลอนดอนนะครับลอนดอนยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยท่านก็ได้ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมโยธาปริญญาโททางด้านคอนกรีตและไฮดรอลิกนะครับจากนั้นท่านก็สำเร็จการศึกษาแล้วท่านเข้ารับการฝึกอบรมกับกรมยาโยธาธิการของประเทศอังกฤษ1ปีแล้วท่านก็กลับมาประเทศไทยเมื่อพ.ศ. 2473ก็เข้าทำงานกับกรมชลประทานเลยนะครับเข้ามาใหม่ๆนี้ท่านก็เป็นผู้ช่วยเขาเรียกว่า sectional engineer นะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยพวกหัวหน้างานต่างๆเนี่ยก็จะเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้น sectional engineer ตอนนั้นก็เป็นชาวอังกฤษท่านก็เข้ามาเป็นผู้ช่วยเข้ามาทำงานแต่ว่าท่านมีความรู้ความสามารถมากท่านก็ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเป็นผู้อำนวยการกองแผนผังนะครับซึ่งตอนนั้นท่านก็เริ่มที่จะคิดถึงเรื่องของการเจ้าพระยาใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนั้นท่านก็คิดถึงเรื่องของการที่จะตั้งโรงเรียนเริ่มคิดแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมาเรื่อยๆผมข้ามไปนิดหนึ่งก่อนที่ท่านจะเป็นผู้ในการกองแผนผังเนี่ยท่านได้ไปทำงานสนามจริงๆนะครับที่จังหวัดนครนายกท่านก็ไปทำโครงการเขื่อนนายกในพ.ศ. 2477เขื่อนนายกครับเขื่อนนายกก็เป็นเขื่อนแรกๆนะครับที่ทำนะครับเข้าไปสร้างพื้นที่ชลประทานประมาณ 600,000 ไร่มีท่านไปสร้างเป็นเขื่อนระบายน้ำ1เขื่อนแล้วก็มีระบบชลประทานนะครับท่านไม่ทำเองเลยตอนนั้นก็มีท่านแล้วก็มีในช่างผู้ช่วยแค่3คนนะครับแล้วก็เป็นคนงานซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เก่งมากที่คนจำนวนน้อยนิดเนี่ยสามารถไปทำงานเริ่มขนาดใหญ่อย่างนั้นได้และนั่นเป็นตัวจุดประกายให้ท่านเข้าใจว่าการขาดกำลังคนเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องมีการสร้างคนขึ้นมามีการทำอะไรนั่นเป็นจุดเริ่มนะครับพอท่านเข้ามาที่กองแผนผังเนี่ยท่านก็เริ่มคิดเรื่องนี้เรื่องว่าจะตั้งโรงเรียนช่างชลประทานยังไงแต่ว่ายังติดอยู่นะครับตอนนี้ผลงานอย่างอื่นที่ท่านทำเนี่ยก็เป็นพวกโครงการใหญ่ๆต่างๆในระยะต่อมาไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลก็ดีเขื่อนสิริกิติ์ก็ดีเขื่อนแก่งกระจานก็ดีเขื่อนแม่กลองก็ดีเนี่ย อันนี้ก็เป็นผลงานที่ทำสำเร็จมากซึ่งไม่น่าเชื่อว่าคนคนหนึ่งในเวลาสั้นๆไม่กี่ปีเนี่ยสามารถจะทำงานพวกนี้ได้เสร็จนะครับ ผมคิดว่าที่ท่านประสบความสำเร็จเนี่ยก็เพราะว่าคุณสมบัติที่เป็นเลิศของท่านในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ความมุ่งมั่นในการทำงานเนี่ยท่านมี determination สูงมากมีความวิริยะอุตสาหะมีความซื่อสัตย์มีความรู้จักการใช้คนการสร้างคนนะเพราะในยุคของท่านเนี่ยความสำเร็จของท่านคือว่าท่านเปิดพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นได้มากเลยนะครับจากก่อนยุคของท่านเนี่ยมีพื้นที่ชลประทานประมาณ4ล้านไร่พอท่านเข้ามาในยุคท่านเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกกว่า7ล้านไร่นะครับเพิ่มขึ้นไปเยอะทีนี้นอกจากผลงานด้านชลประทานแล้วเนี่ยด้านอื่นๆอย่างที่ผมเรียนไปแล้วก็คือว่า
ยังมีผลงานด้านพลังงานนะครับท่านเป็นประธานการไฟฟ้ายานีประธานการไฟฟ้าลิกไนแล้วก็ทำเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรเยอะแยะเลยนะครับท่านเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็เป็นอธิการบดีด้วยนะครับท่านก็ได้นำความเจริญมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างมากแล้วก็ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีถึง3สมัยด้วยกันนะครับทีนี้ผลงานต่างๆที่ท่านอาจารย์หม่อมหลวงชูชาติได้สร้างไว้ในหลายๆด้านเนี่ยซึ่งเกินกว่าที่ใครจะทำได้เนี่ยแล้วก็ท่านก็มีจิตใจที่จะสอนงานนะครับที่จะสร้างคนพัฒนาบุคลากรสร้างกำลังช่างของไทยให้มีความเข้มแข็งให้ไม่แพ้ชาวต่างประเทศอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าในยุคนั้นเนี่ยเราต้องจ้างชาวต่างประเทศมานะครับเจ้ากรมต่างๆนี่ก็เป็นชาวต่างประเทศแม้กระทั่งหัวหน้างานก็เป็นชาวต่างประเทศท่านอาจารย์หม่อมหลวงชูชาติเนี่ยเข้ามาสร้างคนเพื่อให้สามารถเข้ามารับงานเข้ามาทำงานแทนฝรั่งได้นะครับอันเนี้ยสร้างชื่อเสียงแล้วสร้างผลงานให้เป็นแก่ประเทศไทยมากนั่นก็ทำให้พวกเราเนี่ยรู้สึกสำนึกในบุญคุณแล้วก็เมื่อถึงวันที่1วันที่4มกราคมซึ่งเป็นวันเกิดของท่านเนี่ยพวกเราก็จึงมาชุมนุมกันและพร้อมใจกันที่จะมาวางแจกันดอกไม้ที่อนุสาวรีย์ของท่านเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านครับอนุสาวรีย์อยู่ที่ไหนคะอาจารย์คะอยู่ในบริเวณกรมชลประทานปากเกร็ดครับอ๋อค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นทั้งประวัติแล้วก็ผลงานต่างๆที่ท่านได้ทำฟังดูแล้วเขื่อนนี้แทบจะเกือบทุกเขื่อนเลยไหมคะที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะที่เป็นผลงานของท่านในการทำงานตรงนี้มีอะไรเป็นพิเศษอาจารย์ได้สัมผัสหรือได้เจอได้ร่วมงานไหมคะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับคือผมเนี่ยเข้ามาเนี่ยร่วมงานจริงๆเนี่ยสั้นมากคือตั้งแต่ผมเสด็จการศึกษาปี2508ซึ่งท่านเกษียณอายุราชการปี2509นะครับแต่ว่าผมเข้ามาเนี่ยแต่ว่าได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในวิทยาลัยการชลประทานหรือตอนนั้นเป็นคณะวิศวกรรมชลประทานเนี่ยพอเข้ามาเรียนในปี2503เนี่ยตัววิทยาลัยเนี่ยอยู่ในบริเวณกรมชลประทานนะครับเพราะนั้นก็ได้มีโอกาสสัมผัสได้เห็นท่านเวลามีกิจกรรมต่างๆของกรมชลประทานเนี่ยนะครับก็ผมก็อยากจะเรียนว่าในมุมมองของผมเนี่ยผมเห็นวิสัยท่านวิสัยทัศน์ของท่านอย่างไรบ้างนะครับคือผมคิดว่าถ้าอาจารย์เนี่ยหม่อมหลวงชูชาติกัมพูเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากนะครับท่านอันแรกเนี่ยท่านจะจับงานใหญ่นะครับงานที่เป็นระบบงานที่มันสัมพันธ์กันเนี่ยอย่างเช่นระบบชลประทานเนี่ยมันก็จะต้องประกอบด้วยมีตัวหัวงานอย่างเช่นเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเป็นอาคารทดน้ําแล้วก็สร้างระบบส่งน้ําไปด้วยนะครับแล้วก็มองไปด้วยว่ามันต้องมีแหล่งน้ําต้นทุนทั้งเกมมองไปว่ามันจําเป็นจะต้องมีเขื่อนเก็บกักน้ําขึ้นมาด้วยเนี่ยท่านจะมองแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยท่านก็เข้ามาสานต่อจากการที่มีการวางโครงการเจ้าพระยาใหญ่ไว้ท่านก็เข้ามารับงานนี้แล้วมาดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าท่านมีการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องท่านนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ท่านมองว่าการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยมันต้องทำให้สอดคล้องกับภูมิภาคนะครับในภาคกลางในพื้นที่ราบกว้างใหญ่เนี่ยก็จะเป็นระบบชลประทานแบบที่โครงการเจ้าพระยาใหญ่ถ้าเป็นภาคอีสานนะครับซึ่งเราไม่สามารถจะสร้างรับแบบนี้ได้ท่านก็จะมองไปถึงการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กกระจายไปในภาคเหนือก็จะเป็นเรื่องของการเหมืองฝายนะครับท่านก็จะทำให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศนะครับอันที่สามซึ่งเด่นมากก็คือเรื่องของการสร้างคนการพัฒนาคนเนี่ยเพราะว่าผมเรียนว่าตอนนั้นประเทศไทยเนี่ยขาดกำลังช่างกำลังคนมากท่านทำทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอนงานเลยการโคชชิ่งโดยตรงเนี่ยใครไปทำงานกับท่านเนี่ยท่านจะสอนวิธีการทำงานอย่างนี้มุมมองทัศนคติเป็นอย่างนี้ท่านจะดึงมาเรื่องของศรัทธาว่าเวลาจะทำงานมันต้องมีศรัทธาในงานนะคนมันถึงจะทุ่มเทแล้วเข้าไปทำงานไม่ต้องไปจ้ำจี้จ้ำชัยแต่สอนให้คนเนี่ยรู้การมีศรัทธาในงานแล้วก็รักงานนะครับแล้วท่านก็มาตั้งโรงเรียนที่เป็นเดิมเป็นโรงเรียนช่างชลประทานแล้วก็เป็นโรงเรียนการชลประทานนะครับแล้วต่อมาซึ่งทั้งสองงานเนี่ยก็เป็นยังไม่ถึงระดับปริญญานะครับต่อมาท่านก็ในตอนที่ท่านเป็นสภา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรท่านก็ดึงเข้ามาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เป็นคณะวิศวกรรมชลประทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอีกอันที่ท่านเน้นมากก็คือเรื่องของการไปเรียนรู้จากต่างประเทศในพ.ศ.2490ขณะนั้นยังไม่ได้เริ่มงานใหญ่เลยท่านมีวิสัยทัศน์ท่านพาช่างนายช่างจากกรมชลประทานเนี่ย30กว่าคนไปฝึกงานกับกรมชลประทานสหรัฐนะครับเพราะนั้นอีกอันที่ผมอยากจะเรียนก็คือเรื่องของการพัฒนาองค์กรนะครับท่านเข้ามาเนี่ยท่านมาปรับปรุงกรมชลประทานให้มีมาตรฐานการทำงานให้ทันสมัยท่านนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ซึ่งเป็นเรื่องคงไม่ทราบว่าในยุคนั้นนะครับประเทศไทยเนี่ยหน่วยงานที่มีคอมพิวเตอร์ใช้แรกๆเนี่ยมีอันแรกก็สำนักงานสถิติแห่งชาติและอันที่สองก็คือกรมชลประทานเป็นกรมที่สองที่มีคอมพิวเตอร์ใช้นะครับผมยังจำได้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้น IBM 1130นะเอาไว้ได้มีโอกาสไปดูเหมือนกันแล้วท่านก็ปรับปรุงหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการสำรวจทำแผนที่การสำรวจธรณีวิทยาอุตุวิทยาการออกแบบซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านเชี่ยวชาญมากนะครับเดิมในช่างไทยเราเนี่ยไม่สามารถออกแบบได้ท่านเนี่ยมาออกแบบมาเป็นตัวไพโอเนียร์ในเรื่องนี้จนกระทั่งฝรั่งยอมรับนะครับทีนี้การที่ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนท่านมีความรู้มีการวางแผนล่วงหน้ามีความมุ่งมั่น determination เนี่ยมีวิริยะอุตสาหะทุ่มเทแล้วก็มีความรักและเมตตาลูกน้องเป็นนักปกครองที่ดีแล้วก็มีไหวพริบในการแก้ปัญหาอันหนึ่งที่เด่นมากคือท่านมีความสามารถที่จะประสานงานกับต่างประเทศได้ดีนะครับเพราะนั้นท่านสามารถที่จะไปเจรจากู้เงินไปดำเนินการในเรื่องต่างๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านเก่งมากนะครับช่วงที่ท่านเป็นทิพย์ดีนี่ท่านก็สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานขึ้นอีกมากมายเลยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ท่านได้นำการชลประทานเข้าสู่ยุคใหม่ครับค่ะเป็นอธิบดี17ปีนะคะทำอะไรไว้เยอะแยะมากมายนะคะเราฟังดูแล้วเนี่ยในคน1คนนี่สามารถทำงานได้ขนาดนี้มีความรู้ความสามารถมากขนาดนี้ตั้งอกตั้งใจดุไหมคะคือลูกน้องผู้ใต้บังคับชานะอาจจะเกรงท่านนะครับแต่จริงๆแล้วท่านเป็นคนเข้มงวดมากกว่าไม่ใช่ดุท่านเข้มงวดว่าทำอะไรเนี่ยคือท่านเป็นคนละเอียดรอบคอบมากนะครับมีมาตรฐานการทำงานเพราะนั้นท่านก็อยากให้ทุกคนนะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าใครทำช้าไปเนี่ยท่านอาจจะตำหนิบ้างแต่คือท่านทำเนี่ยในวงการเดียวกันในเวลาอยู่ในที่ประชุมที่เป็นพวกเดียวกันแต่ตรงข้ามนะครับถ้าออกไปสู่ภายนอกต้องไปต่อสู้เรื่องการหาตำแหน่งให้อะไรเนี่ยท่านจะกลับมาสนับสนุนผู้ใต้บังคับชาแล้วก็ยกย่องผลงานของลูกน้องเนี่ยเป็นอย่างดียิ่งในแง่นี้แล้วโดยเฉพาะผมเนี่ยตอนนั้นก็เป็นนิสิตเพราะนั้นท่านจะเมตตากับพวกนักเรียนนิสิตมากครับไม่ดุเลยครับค่ะเวลาฟังเรื่องของคนเก่งๆแล้วเราก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าโอ้เราอยากอยู่ในช่วงนั้นอยากได้สัมผัสได้ทำงานด้วยอ่ะนะคะถูกต้องเลยครับอันนี้คือท่านเนี่ยได้ทำให้คนที่อยู่ในกรมชลประทานเนี่ยภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานกับกรมนี้ครับค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ปรีชาวิทย์อดีตรองอธิบดีกรมชลประทานและปัจจุบันท่านยังเป็นที่ปรึกษาของกรมชลประทานอยู่นะคะน่าจะเป็นท่านเดียวในที่นี้เรามีหลายคนที่นั่งร่วมฟังกันอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นท่านเดียวใช่ไหมคะที่ได้มีโอกาสเจอตัวเป็นๆใช่ไหมคะท่านคะใช่ครับนะคะคนอื่นๆก็คงได้แต่ฟังกันว่าเป็นยังไงบ้างผลงานเป็นยังไงนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่อาจารย์ชัยวัฒน์เล่าให้เราฟังหม่อมหลวงชูชาติกำพูเนี่ยแม้ว่าท่านจะจากไปแล้วแต่ว่าวิสัยทัศน์ของท่านที่วางไว้ทางกรมชลประทานก็ยังได้นำมาเป็นแนวทางในการดำเนินการอันนี้ต้องให้ท่านรองอธิบดีกรมชลประทานดร.ทวีศักดิ์ธนเดโชพลได้เล่าให้ฟังนะคะว่ากรมชลประทานได้นำแนวคิดและการพัฒนาของหม่อมหลวงชูชาติกำพูมาใช้ในการทำงานยังไงบ้างมีชื่อวิสัยทัศน์ที่พิเศษด้วยครับค่ะท่านรองเชิญค่ะครับก็สวัสดีครับคุณจิรวรรณฮะจากที่ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ได้นำเรียนพวกเราพ่อพี่น้องครับได้รับทราบถึงประวัติของหม่อมหลวงชูชาติกำพูผมเองก็ถือว่าเป็นรุ่นลูกดีกว่านะครับเพราะว่าท่านอาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยจบการศึกษาปี2508ผม
เกิดพอดีครับ208นะครับเกิดพอดีรุ่นลูกนะครับตรงนี้เองนะครับรุ่นลูกก็ได้รวบรวมเอกสารต่างๆที่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทำไว้นะครับก็ในวันที่4มกราคมเนี่ย2549เนี่ยเป็นวันที่ท่าน100ปีพอดีเราทำเอกสารไว้เล่มนึงเรียกว่าทิพยวิสัยทัศน์นะครับคำว่าทิพยนี่แปลว่าอะไรนะครับแต่ดูเปิดจากพจนุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแปลว่ามีดีวิเศษเหนือปกติธรรมดานะครับวิสัยทัศน์คือการมองการไกลก็แสดงว่าท่านหม่อมหลวงชูชาติกำพูเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มองเหนือการไกลนะครับคือมองไกลที่วิเศษมากตรงนี้นะครับถ้ามองดูว่านะครับว่าท่านนี่มองอย่างไรจากที่ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ได้นำเรียนเมื่อกี้นะครับเราได้แบ่งกรุ๊ปออกเป็น5ด้านด้วยกันนะครับด้านที่1ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับด้านที่2คือด้านของการพลังงานด้านที่3คือด้านการศึกษาด้านที่4คือด้านวัฒนธรรมด้านที่5คือด้านองค์กรตรงนี้นะครับด้านสาธารณสุขครับท่านครับตรงนี้ด้านพัฒนาแหล่งน้ำเห็นได้ชัดนะครับว่าเขื่อนใหญ่ๆต่างๆที่ท่านได้เป็นทิพดีอยู่17ปีหรือเป็นในช่างสมัยหนุ่มๆนะครับท่านได้วางโครงการไว้เขื่อนใหญ่ๆอย่างเขื่อนพิพลนะครับเขื่อนนครนายกเขื่อนเจ้าพระยาที่อยู่ตรงนี้เขื่อนพิพลเองนะครับก็ได้ก่อสร้างเสร็จนะครับปี2007ท่านรู้ไหมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยสร้างเนี่ยด้วยวงเงินประมาณเท่าไหร่ 3,000 กว่าล้านเองนะครับถ้าเรามาสร้างตัวนี้ผมว่าหลักแสนนะครับเพราะเขื่อนอันนี้นะครับสามารถเก็บกักน้ำเนี่ยได้ถึง 13,000 ล้านเป็นแหล่งผลิตการพลังงานนะครับเลี้ยงให้กับทางประเทศไทยทางภาคกลางภาคเหนือนะครับตรงนี้ใหญ่ที่สุดไหมคะใหญ่นะครับตรงนี้ถามว่าเขื่อนใหญ่ที่สุดจะมีเขื่อนกับเขื่อนศรีนครินทร์นะครับแต่ใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเขื่อนภูมิพลเสร็จจะมีเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งอยู่ท้ายของเขื่อนภูมิพลลงมาเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเขื่อนที่สร้างนะครับเสร็จในปี2500นะครับก็เป็นทุ่งเจ้าพระยาใหญ่ประมาณสัก5ล้านกว่าไร่อย่างที่อาจารย์ชัยวัฒน์ได้นำเรียนว่ามีพื้นที่อยู่ประมาณที่ท่านสร้างมัน7ล้านไร่นะครับในผลงานของท่าน5ล้านไร่ในทุ่งเจ้าพระยาตรงนี้นะครับเป็นทุ่งอู่ข้าวอู่น้ำของเรานะครับด้านเขื่อนจะมีโครงการพัฒนาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกนะครับซึ่งเป็นอีสานที่แล้งนอกจากนี้นะฮะเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำปุ๊บเนี่ยครับอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับแผนภาพการพิมพ์กรมชลประทานในโรงพิมพ์ระดับหนึ่งนะครับสมัยก่อนนะครับท่านก็ตั้งขึ้นมานี่คือด้านพัฒนาแหล่งน้ำการพลังงานนะครับเขื่อนพลังน้ำส่วนหนึ่งท่านเชื่อไหมครับว่าเหมืองแร่ลิกไนท์เนี่ยท่านเป็นคนสร้างนะครับเขื่อนแม่หมอลิกไนท์ที่แม่หมอนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อผลิตไฟฟ้ามาทำเขื่อนพิพลนะครับแล้วทำไปถึงที่ภาคใต้ที่กระบี่สำคัญเลยครับปัจจัยวัสดุดิบต่างๆในการสร้างเขื่อนเนี่ยต้องใช้ปูนซีเมนต์ท่านทำครับชลประทานซีเมนต์นะฮะเอาซีเมนต์เนี่ยมาทำเขื่อนนะครับอันนี้คือด้านการพลังงานนะครับสิ่งที่เราเห็นชัดนะครับด้านการศึกษาสมัยก่อนครับเราอาศัยแต่กรมชลประทานเนี่ยตั้งมา116ปีค่ะนะครับเจ้ากรมคนแรกเป็นชาวต่างประเทศเพราะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจากต่างประเทศหมดตอนนั้นเขาจะมีใช่ครับชาวฮอลันดานะครับก็จะมาตั้งบริษัทคันคูนาสยามตั้งเป็นกรมคลองกรมทดน้ำนะครับแล้วเปลี่ยนชื่อกรมชลประทานสมัยรัชกาลที่7สิ่งสำคัญคือสมัยก่อนเขาเรียกในช่างฝรั่งอันนี้ผมเกิดไม่ทันอ่านจากประวัติศาสตร์นะครับเราก็รับเทคโนโลยีจากฝรั่งอย่างเดียวแล้วในช่างฝรั่งเนี่ยสมัยก่อนตามเอกสารบอกห่วงวิชาน่าดูเลยท่านก็เลยส่งคนเนี่ยครับไปอบรมต่างประเทศอย่างที่ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ได้นำเรียนว่า30คนไปที่อเมริกาอบรมเสร็จไม่พอครับดูไม่พอมาตั้งโรงเรียนมีโรงเรียนช่างชลประทานนะครับผลิตในช่างชลประทานมาผมก็เป็นหนึ่งในนั้นก็จบที่รุ่น39ตอนนี้70กว่าแล้วครับนะครับโรงเรียนช่างประทานเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ต้นกำเนิดของอะไรครับคณะวิศวกรรมอะไรเกษตรศาสตร์แล้วรับนักศึกษายังไงคะโรงเรียนช่างชลประทานปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็นสถาบันศึกษาสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เอ็นทานเข้าเหมือนกันนะครับครับก็ผลิตบุคลากรให้ประเทศชาตินะครับจากโรงเรียนชลประทานเนี่ยก็ยังไม่ครบครับตั้งแต่เพราะว่าในช่างเราเนี่ยต้องไปทำงานต่างพื้นที่อยู่ในป่าในเขานะครับในการพัฒนาโครงการใหญ่ๆเนี่ยอย่างเขื่อนแก่งกระจานก็เหมือนกันนะครับผลงานของท่านเหมือนกันในช่างเนี่ยก็ต้องจากลูกจากเมียไปนะครับเพราะลูกจะทำไง
นะครับก็ต้องมีโรงเรียนค่ะชลประทานสงเคราะห์อ๋ออันนี้ประถมนะครับชลประทานวิทยานะครับมัธยมนะครับพอจบมัธยมศึกษาก็มาต่อโรงเรียนช่างชลประทานเรียนจบก็ทำงานกรมชลประทานเลยถูกต้องครับทำงานกรมชนโอ้โหไม่สบายก็มีโรงพยาบาลกรมชนท่านก็ก่อตั้งนะครับครบวงจรครบวงจรจนถึงวัดชนประทานด้านศาสนานะครับวัดชนประทานท่านก็นิมนต์ท่านคุณปัญญามานะครับตรงนี้จากทางเชียงใหม่นะครับมีวัดชนประทานระหว่างอยู่กินก็มีตลาดชนประทานอีกเพราะนี่ปักกิ่งนี่ครบวงจรหมดตรงนี้นะครับนี่คือทิพยวิสัยทัศน์ของท่านนะครับอีกส่วนหนึ่งนะฮะอย่างเกี่ยวกับเรื่องวัดเนี่ยท่านใช่ไหมครับว่าการบูรณะวัดวาต่างๆสมัยก่อนเนี่ยท่านหลวงชูชาติเนี่ยเป็นผู้เข้าดำเนินการก็มีบูรณะภูเขาทองวัดสะเกดนะครับพระปางวัดอรุณอีกนะครับนะครับตรงนี้แม้กระทั่งสร้างมัสยิด ทุกศาสนานะครับท่านก็ทำแสดงว่าไม่ได้ดูแต่เรื่องชนประทานอย่างเดียวใช่ครับไม่ดูเรื่องชนประทานอย่างเดียวนะครับเรื่องการสาธารณสุขก็มีอย่างที่ผมนำเรียนว่ามีการตั้งโรงพยาบาลทำไมต้องตั้งด้วยเพราะว่าเราต้องมีแพทย์นะครับไปดูแลพวกเราที่ต้องไปทำงานในป่าในเขานะครับสมัยก่อนนะครับค่ะอันนี้คือส่วนของทิพยวิสัยทัศน์ของท่าน5ด้านค่ะนะคะก็ถือว่าครอบคลุมดิฉันว่าคนกรมชลนี่น่าอิจฉามากใช่ครับได้รับการดูแลดีขนาดนี้นะคะสิ่งที่สำคัญที่พวกเราที่ว่าพวกเราปลื้มนะครับว่าท่านเนี่ยนอกจากเป็นอดีตทิพย์ดีกรมชลประทานแล้วท่านก็เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเป็นที่ปรึกษาธนาคารโลกนะครับสำคัญคือนะครับท่านก็จนเวลาท่านพูดถึงว่านะครับว่าในการทำอะไรทั้งสิ้นเนี่ยในโลกนี้นะครับถ้าปราศจากแล้วซึ่งศรัทธาก็ไม่ควรที่จะทำถ้าปราศจากศรัทธาข้าพเจ้าไม่ทำนี่เป็นคำพูดของท่านหลวงปู่ชูชาตินะครับพูดเมื่อตั้งแต่ปี2494พวกเราก็มานั่งนะครับเอาเป็นปณิธานในการทำงานของเราเหมือนกันตอนนี้นะครับที่ทำงานรับใช้ประเทศชาติประชาชนทางด้านน้ำทำหน้าที่ถวายงานให้กับในหลวงรัชกาลที่9รัชกาลที่10นะครับใช่ถ้าไม่มีศรัทธาเนี่ยการทำงานก็ยากจะประสบความสำเร็จนะคะโอ้โหดิฉันฟังแล้วก็รู้สึกกรมชลประทานจะสมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่างเลยจากการที่หม่อมหลวงชูชาติกำพูได้เข้ามาพัฒนานะคะครับวันนี้เรานั่งอยู่ที่เขื่อนเจ้าพระยาด้านหลังเราเป็นวิวที่สวยมากนะเป็นประตูระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเรียนถามอย่างนี้ก่อนว่าถ้าคนดูแล้วเกิดอยากมาเที่ยวได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราให้ท่านผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่12สำนักงานชลประทานที่12ปอ.สุรชาติมาลาศรีเล่าให้ฟังถึงเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็โครงการเจ้าพระยาใหญ่ค่ะเชิญครับปอ.ค่ะครับก็สวัสดีครับคุณจิรวรรณแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับค่ะก็ในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับก็อยู่ภายใต้เรื่องของโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่นะครับซึ่งในการวางโครงการตั้งแต่อดีตเนี่ยฮะก็ถือว่าโครงการแห่งนี้นะครับเป็นมีความสำคัญถือว่าอันดับหนึ่งของประเทศก็ว่าได้นะครับก็เนื่องด้วยครอบคลุมพื้นที่จำนวนเยอะมากนะครับก็คือพื้นที่22จังหวัดประมาณ12ล้านไร่นะครับไล่ตั้งแต่ท้ายเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิกิจลงมานะครับคราวนี้เรื่องราวของโครงการเขื่อนเจ้าพระยาหรือโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่เนี่ยอาจจะขออนุญาตเล่าให้ท่านผู้ฟังนะครับว่าจริงๆขอบข่ายงานจะแยกเป็น4ระยะนะครับแยกเป็น4ระยะเนี่ยก็จริงๆแล้วจะมีตัวแปรสำคัญอันหนึ่งนะครับอันนี้ผมพูดอาจจะนอกเรื่องไปนิดหน่อยนะฮะก็คือตัวแปรสำคัญที่ไม่สามารถจะทำได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วนะฮะจริงๆเรื่องของโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่เนี่ยก็ได้มีการโปรดให้วางโครงการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของเรานะครับในขณะนั้นเนี่ยตั้งแต่ห่วงของรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่9เนี่ย มันจะมีตัวแปรสำคัญ2เรื่องนะฮะก็คือเรื่องของครั้งแรกเลยก็คือสงครามมหาเอเชียบูรพาก็คือสงครามโลกครั้งที่1นะฮะทำให้โครงการต่างๆเหล่านี้การวางโครงการหรือการจะเริ่มต้นเนี่ยมันหยุดชะงักไปนะครับช่วงนั้นก็2458ถึง2462อีกห่วงนึงนะครับที่ทำให้โครงการยังไม่ได้เริ่มสักทีนะครับก็คือสงครามโลกครั้งที่2นะครับตั้งแต่ปีก่อนปี2490นะครับก็ห่วงเวลาสงครามพวกนี้ก็ใช้เวลาประมาณสัก 5-6
5 6ปีเป็นทุกช่วงนะครับอันนี้ผมเล่าเรื่องระยะที่1ก่อนนะครับก็คือช่วงในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ท่านก็ได้โปรดเกล้าให้ว่าจ้างนายเยโฮมันบันเดอร์ไฮเดย์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการชลประทานจากฮอลันดาเราก็ทราบกันดีก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์ในวันนี้นะครับหรือฮอลแลนด์นะครับซึ่งภาษาถ้าเราพูดภาษาธรรมดานะครับก็คือเหมือนเอาซอร์สนะฮะเอาซอร์สก็คือว่าต้องยอมรับอันนึงว่าในอดีตเนี่ยทางช่างอย่างที่ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์หรือท่านรองอธิบดีเล่าให้ฟังนะฮะว่าเรายังไม่มีผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรหรือนายช่างด้านผู้เชี่ยวชาญด้านชลประทานไม่แทบจะไม่มีเลยใช้คำนี้แล้วกันนะครับก็คงต้องได้ใช้เอาซอร์สในสมัยนั้นมาวางโครงการให้ซึ่งในช่วงเวลานั้นนะฮะระยะที่หนึ่งเนี่ยท่านในช่วงในหลวงรัชกาลที่9เอ้ยรัชกาลที่5นะครับก็ได้โปรดให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญคนดังกล่าวนะฮะแล้วก็ได้มีการเสนอให้ก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาเลยนะครับแล้วก็ขุดคลองส่งน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาลงทะเลถึงทะเลนะฮะถึงอ่าวไทยเลยนะครับแต่ด้วยหลายหลากหลายประการประการสำคัญคือเรื่องงบประมาณในขณะนั้นนะครับก็ยังไม่ได้ก่อสร้างนะครับแล้วก็แต่นะฮะแต่ก็ยังมีการทำโครงการอื่นไปพางก่อนอย่างเช่นเรื่องของประตูระบายปากคลองปลายคลองคลองภาษีเจริญนะครับคลองแสนแสบคลองด่านอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อป้องกันเรื่องผลกระทบของน้ำทะเลหนุนนะครับก็พื้นที่รับประโยชน์ดังกล่าวก็ประมาณ 300,000 ไร่ในช่วงรัชกาลที่2ก็จะเป็นห้วงที่2นะครับคือรัชกาลที่6นะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นการทบทวนหรือรีไวท์นะฮะการที่ในเยโฮมันวันเดอร์ไฮเดย์ได้วางโครงการไว้ก็ได้เขาเรียกว่าจ้างนะครับหรือว่าให้ผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งนะฮะก็คือจากประเทศอังกฤษเซอร์โทมัสวอร์ดนะครับก็ได้มาทบทวนเรื่องนี้ก็เห็นว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เห็นในเรื่องของประสิทธิภาพของโครงการหากเกิดขึ้นแล้วนะฮะแต่ช่วงเดียวกันนั้นเลยนะครับก็คืออย่างที่ผมเล่าให้ฟังแต่ตอนต้นอ่ะมันมีการเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขึ้นอันนี้โครงการก็ระงับไปอีกนะครับนะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่ระงับเนี่ยก็ยังเป็นห่วงเวลาหลายๆปีก็ยังเกิดโครงการต่อได้นะครับก็จะเป็นโครงการที่ใช้คำว่าขนาดเล็กในขณะนั้นนะครับก็คือเรื่องของโครงการป่าสักใต้โครงการเชียงรากคลองด่านโครงการโพพยาที่สุพรรณบุรีนะฮะก็พื้นที่รับประโยชน์ตอนนั้นก็ได้ประมาณสักกว่าล้านไร่แล้วนะครับคราวนี้ห่วงที่3นะฮะก็จะเป็นห่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยห่วงสำคัญอันนึงก็คือเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณ์ญาลาสิทธิราชจะมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะฮะช่วง2475นะครับก็สมัยนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยก็ได้ให้ดำเนินโครงการต่อนะครับแต่ว่าในตัวเขื่อนเจ้าพระยาก็ยังไม่ได้สร้างนะครับแต่ก็จะมีเรื่องของโครงการมะขามเฒ่าโครงการแม่กองโครงการทุ่งฝั่งตะวันตกเจ้าพระยาระยะที่4นี่แหละฮะเป็นระยะสำคัญที่สุดนะครับก็จะเป็นห่วงของท่านอธิบดีกรมชลประทานท่านหม่อมหลวงชูชาติกำพูท่านอธิบดีกรมชลประทานคนที่12นะครับคราวนี้สิ่งที่สำคัญคือที่ผมบอกว่าจบสงครามโลกครั้งที่2แล้วเนี่ยก็เริ่มเป็นจริงเป็นจังละโครงการนี้นะครับแล้วก็เสร็จโครงการดังกล่าวเนี่ยนะฮะเขื่อนเจ้าพระยาก็มาเสร็จสมบูรณ์ในช่วงสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับครับรัชกาลที่9ในหลวงของเรานี้นะครับก็เสร็จสิ้นช่วงเวลานั้นนะฮะได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี2495นะครับแล้วมาแล้วเสร็จ2500จริงๆ2500นี่ก็ยังไม่ได้จบตัวเขื่อนนะฮะก็ยังมีระบบส่งน้ำอะไรต่างๆต่อเนื่องมาจนถึง2507นะครับแต่ว่าช่วงที่แล้วเสร็จโครงการนะฮะแล้วเสร็จตัวเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยพระองค์ท่านนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยฮะพระองค์ท่านก็เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระองค์ท่านได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดเขื่อนเจ้าพระยาอย่างเป็นทางการเลยนะในวันที่7กุมภาพันธ์นะครับคราวนี้ผมจะขออนุญาตเท้าความหรือว่าประชาสัมพันธ์ไปเลยนะครับได้ค่ะใน7กุมภาพันธ์เนี่ยเราก็ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณขององค์ท่านนะครับที่มีให้กับประสบนิกรชาวไทยกับกรมชลประทานกับพื้นที่สำนักงานชลประทานที่12เราก็ได้น้อมรำลึกวันดังกล่าวนะครับก็เป็นวันที่จะจัดกิจกรรมครบรอบ61ปีเขื่อนเจ้าพระยานะครับในวันที่7กุมภาพันธ์นะครับ2561ก็คือเดือนหน้านี่เองนะฮะในช่วงเดือนหน้านะครับก็ได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงนะครับจากจะมีท่านประธานก็จะเป็นท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่ง
ทางเรานะฮะคงได้มองในเชิงของทุกด้านนะครับไม่ได้มองในเชิงของเรื่องเกษตรอย่างเดียวนะเรื่องชลประทานอย่างเดียวนะครับเราก็มองหรือว่าเล็งเห็นว่าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยทรงประโยชน์ให้ทั้งเรื่องของเกษตรทุกภาคส่วนนะครับหรืออุตสาหกรรมหรือทุกเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพืชสัตว์ประมงนะครับการดำเนินการในพื้นที่นะครับในส่วนของประโยชน์ก็คงจะขออนุญาตเล่าสั้นๆนะครับว่าที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างก็ได้ประโยชน์จากโครงการเขื่อนเจ้าพระยาเรา 7.5 ล้านไร่นะครับยังมีการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยนะครับจากโรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนนะครับแล้วก็จะช่วยเหลือพื้นที่ท้ายน้ำในเขตลุ่มน้ำภาคกลาง8จังหวัดนะครับแล้วก็รวมถึงลุ่มน้ำท่าจีนอีก2จังหวัดนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของการควบคุมน้ำเสียผักดันน้ำเค็มนะครับแล้วก็เรื่องรักษาระดับความเหมาะสมของการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดชัยนาทแล้วก็จังหวัดข้างเคียงนะครับรวมถึงสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการควบคุมและป้องกันบรรเทาอุทกภัยนะครับก็คงจะขออนุญาตท้าวความและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ท่านผู้ฟังแล้วก็พิธีกรทราบตามนี้นะครับก็ถือเป็นโครงการสารพัดประโยชน์นะคะทั้งควบคุมน้ำเสียผลักดันน้ำเค็มเป็นทางเดินเรือหรืออะไรต่ออะไรพอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะที่บอกว่าเรายังมีเรือต้องผ่านแล้วต้องเก็บตั๋วนี่คืออะไรฮะยุคไหนคะจริงๆที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอาคารที่ควบคุมเรื่องการเดินเรือนะฮะควบคุมแล้วก็มีการเก็บตั๋วจริงๆแล้วหลายโครงการในนี้ไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะฮะเยอะแยะมากมายนะฮะในพื้นที่ภาคกลางแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้คำว่าด้วยนะฮะด้วยการคมนาคมขนส่งหลากหลายรูปแบบและทางบกมันจะสะดวกกว่าเยอะมากตอนนี้ก็ถือว่าชะลอไปนานๆครั้งก็จะมีเรือผ่านนะครับแล้วก็ใช้อาคารตัวนี้เป็นการเก็บตัวเรืออยู่ตรงนี้เลยนะฮะเก็บตัวเรือเหมือนค่าผ่านทางนะฮะเหมือนมอเตอร์เวย์เงี้ยครับเหมือนมอเตอร์เวย์ประมาณนี้ครับแล้วก็ใครจะผ่านก็คือต้องมาจ่ายตังค์ใช่ครับใช่ครับเราก็เปิดปิดประตูเหรอคะถูกต้องครับเพราะว่ามันต้องมีการรักษาหรือควบคุมระดับน้ำเหนือท้ายนะเรานึกแบบนี้นะครับว่าน้ำด้านเหนือกับน้ำด้านท้ายเนี่ยสภาวะแบบเนี้ยสภาวะอย่างเงี้ยมันต่างกันตั้ง10เมตรนะฮะในการที่จะต้องเอาเรือจากท้ายน้ำขึ้นเหนือน้ำหรือจากเหนือน้ำลงท้ายน้ำต้องมีการปรับระดับหรือการควบคุมตัวบานมันก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับคือเราก็ต้องเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีนิดนึงว่าก็ต้องตามยุคตามสมัยนะฮะแต่ว่าถ้าเรามองไปไกลในอนาคตเนี่ยอย่างน้องๆรุ่นใหม่วิศวกรชลประทานหรือคนรุ่นใหม่อาจจะมองว่าทำไมไม่ใช้ลิฟต์นะยกเรือเลย อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของอนาคตแล้วถ้ามองในเชิงนี้นะครับอันนี้ก็คือเทคโนโลยีที่เราใช้มาหลายปีใช่ไหมพ่อคะแบบนี้กับการที่เรือผ่านแบบนี้นะคะท่านผู้ฟังทักทายเข้ามาทาง Facebook Live ของRadio Thailand Live นะคะมีบางท่านบอกว่าคุณคุณานนท์นี่บอกโอ้เนื้อหาน่าฟังป้านินบอกว่าเป็นเรื่องเล่าที่ดีมากนะคะให้ความรู้เป็นประโยชน์บางเรื่องก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะมีคนแนะนำบอกให้เอาเพลงลุ่มเจ้าพระยามาเปิดหน่อย นะคะป้านินบอกเอาเปิดเพลงลุ่มเจ้าพระยาของคุณชลินหน่อยนะคะเดี๋ยวเผื่อในนี้มีใครร้องได้ยกมือเลยนะคะอันนี้ก็เราให้ได้เห็นภาพกันว่าหม่อมหลวงชูชาติกำพูซึ่งเป็นสุดยอดไหมท่านรองอาจารย์ชัยวัฒน์นะคะเป็นสุดยอดของคนกรมชลประทานนะครับนะคะเราก็ได้ทราบถึงผลงานของท่านรวมทั้งโครงการเขื่อนเจ้าพระยาเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งช่วงที่สองเนี่ยให้มองกันอนาคตว่าแล้วแนวทางการพัฒนาของเรื่องลุ่มน้ำต่างๆเนี่ยอนาคตจะมีโครงการอะไรบ้างนะคะและอยากให้อาจารย์ชัยวัฒน์15ปีผ่านไปวันนี้เหมือนได้กลับมาพูดคุยเนี่ยน้องๆคนกรมชลประทานด้วยกันรู้สึกยังไงเดี๋ยวคุยกันในช่วงที่สองขอบพระคุณค่ะสักครู่ค่ะตอนนี้ 8:43 นาทีค่ะเราจะจบที่ 9 โมงนะคะประมาณ 15 นาทีเดี๋ยวเบรกก็จบเบรกน่าจะจบที่ 8:45 ค่ะมูลค่า690บาทง่ายนิดเดียวผ่านทางเว็บไซต์ dtv.nbt
ทำการไปรษณีย์ไทยแต่เว็บอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศและสามารถลงทะเบียนเพื่อให้จะส่งกล่องเข้าทีวีไทยทันที่บ้านหรือได้รับกล่องนั้นกับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31 มีนาคม 2561เท่านั้นนะคะก็เหลือเรื่องประเด็นแผนพัฒนาค่ะสร้างความรู้ความเข้าใจการค้ามนุษย์คือตอนนี้ก็คือกินรูปเก่าที่วางไว้ถ้ามองอย่างนี้นะจริงค่ะจริงพัฒนาหลังน้ำใหญ่ๆไม่ได้ไม่ได้นะคือชาติไม่ได้ในหลวงค่ะถ้าคนรุ่นเก่าๆไม่ทำอะไรไว้เนี่ยถามผมย้อนไปนิดนึงได้ไหมมันสิ่งที่เราวางโครงการไว้ตอนนี้ประเด็นที่น่าสนใจขอนำผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์และเครื่องข่ายกรมประชาสัมพันธ8:45 นะคะกลับเข้ามาในช่วงที่2นะคะมีท่านผู้ฟังเขียนมาถามว่าอากาศดีไหมอากาศดีมากต้องย้ำว่าอากาศดีมากนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทางสำนักงานชลประทานที่12คือจริงๆพื้นที่เราตรงนี้คือกลางแจ้งนะคะก็รับแดดเต็มที่ท่านก็นำฉากมาทำให้เราก็ไม่เป็นหมูแดดเดียว จบรายการก็จะทอดได้ทันทีอะไรแบบนี้นะคะมาถึงช่วงนี้อยากให้ท่านรองได้เล่าให้ฟังว่าแผนงานในอนาคตจะมีอะไรที่ชาวบ้านควรจะรู้บ้างคะเรียนเชิญค่ะครับครับก็ขอบคุณนะครับอย่างแผนงานนะครับที่จะทำนะครับก็ผมว่านะฮะอย่างที่ได้ดูฟังผลงานจากมูลนิธิชาติเนี่ยเรายังทำไม่หมดเลยนะครับที่ท่านวางไว้นะครับเราทำแค่ไม่ถึง 25% กรมชลประทานปัจจุบันเนี่ยทำด้านพัฒนาแหล่งน้ำอย่างเดียวนี่ยังโชคดีนะครับภายใต้การนำของรัฐบาลเนี่ยว่าเรามีแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำตรงนี้ที่ขับเคลื่อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับสำคัญนะครับรัฐบาลเองได้วางแผนนะครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตรงนี้ระบุว่าทิศทางการพัฒนาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจะไปยังไงแผนอีกตรงที่กำกับเรื่องน้ำคือเรื่องอะไรแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะครับบอกว่าต้องเพิ่มที่ชลประทานไม่น้อยกว่า 350,000 ไร่ตรงนี้นะครับอันที่3เรามีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำปี2558-69อันนี้ทางพลเอกชัดชัยสาริกัญญานี่ท่านเป็นประธานในการทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้แล้วเสร็จก็ครม.มีมติเห็นชอบนะให้ขับเคลื่อนเนี่ยตั้งแต่วันที่7 พฤษภา 2558ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับกระทรวงเกษตรเองก็มีแผนยุทธศาสตร์เกษตรมี5ด้านสำคัญนะครับกรมชลประทานได้นำแผนแม่บทต่างๆเนี่ยมาทำแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานเอง20ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้ามองยังไงครับก็ว่าตั้งแต่ปี2558นะครับถึงปี79เนี่ย2579 20ปีข้างหน้าเนี่ยเราวางไว้ว่าจะพัฒนาพื้นที่ชลประทานนะครับอีกนะครับประมาณอีกมืออีก17 ล้านไร่ของเก่าเนี่ยพัฒนาถึงปี60แล้วเนี่ย32 ล้านไร่รวมแล้วเป็น49 ล้านไร่นะครับน้ำเนี่ยต้องทำเพิ่มความจุประมาณ 13,000 ล้านปัจจุบันนะครับเรามีความจุน้ำต่างๆเนี่ยต่างๆอย่างไว้ประมาณ 80,000 ล้านลูกบาศก์เมตรทั่วประเทศนะครับแต่น้ำนะครับที่เป็นน้ำท่ามาเนี่ยมีประมาณ 280,000 เราเก็บได้แค่ 80,000 ล้านเองที่เหลือคือลงทะเลนะครับตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยแผนพัฒนาต่างๆที่เราทำนะครับถ้ามองถึงว่าเอาพื้นที่ชลประทานก่อนดีกว่าครับประเทศไทยนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย320 ล้านไร่นะครับตัวเลขของประเทศไทยนะครับแล้วมีพื้นที่ที่เหมาะทำพื้นที่การเกษตรนะครับอยู่ประมาณ150 ล้านไร่เราทำพื้นที่ชลประทานตั้งแต่116ปีที่แล้วนะครับได้นะครับ32 ล้านไร่ในศักยภาพของสภาพภูมิประเทศของประเทศเราเองเนี่ยเหมาะทำพื้นที่ชลประทาน60 ล้านไร่สรุปแล้วเนี่ยต้องทำอีกประมาณเท่าไหร่ครับประมาณอีก28 ล้านไร่ศักยภาพที่ผ่านมาทำปีแล้วประมาณแค่2 แสนกว่าไร่เองนะครับรัฐบาลปัจจุบันนะครับได้ขับเคลื่อนงานนะครับสามารถในขับเคลื่อนงานเท่ากับ3 เท่าในอดีตคือหมายถึงว่าปีประมาณถึงประมาณ7 แสนไร่นะครับตั้งแต่ปี
57ถึงปี60ที่ผ่านมาเนี่ยทำพื้นที่ชลประทานถึง2ล้านกว่าไร่นะครับนี่ผลงานรัฐบาลโดยมีแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนค่ะถามว่าโครงการสำคัญแต่ละภาคเนี่ยเราแบ่งตามพื้นที่ภูมิภาคเลยตอนนี้มองถึงว่าเราเองก็คงใช้บุญเก่าของผู้ใหญ่ที่สร้างไว้ในอดีตนะครับอย่างเขื่อนวิพลเขื่อนศรีกิจนะครับภายใต้ภาวะความผันผวนภูมิอากาศเนี่ยเดิมมีป่าไม้หมดปัจจุบันป่าไม้ลดลงนะครับถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรื่องน้ำตรงนี้แล้วครับเราจะเก็บดินนะครับให้อยู่กับที่เก็บน้ำไว้ดินทำก็ต้องมีป่าทีนี้ป่าหมดปุ๊บน้ำมีผลกระทบครับตรงนี้ครับต้องมีการผันน้ำระดับลุ่มน้ำอีกก็มีโครงการผันน้ำวิพลถามว่าจากไหนกำลังศึกษาอยู่สิ่งมี2แนวคือสารวินกับทางแม่ไอ้ขุนยวมนะครับตรงนี้ผลศึกษาน่าจะเร็วนี้นะครับทิศทางก็จะเอาน้ำมาเก็บไว้ภูมิพลเขื่อนภูมิพลตอนนี้ถามว่าเก็บไว้ทำไมธรรมชาตินะครับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอ่าวไทยเรามีน้ำเค็มมันลุกเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักเนี่ยมีผลในการขับน้ำเค็มผักดันน้ำเค็มปีประมาณสัก 2,000 ล้านที่เอาน้ำมาสู้กับน้ำเค็มตรงนี้นะครับตรงนี้นี่สำหรับภาคเหนือส่วนภาคกลางเองนะครับภาคกลางเองนะโครงการเก่าๆที่เราวางไว้ทุ่งเจ้าพระยาเนี่ย5ล้านกว่าหรือ7ล้านไร่รวมทั้งหมดเนี่ยเราต้องมีการพัฒนาอยู่9โครงการด้วยกันที่รัฐบาลวางไว้นะครับมีการปรับปรุงฝั่งตะวันตกตะวันออกนะครับทางเจ้าพระยาเองนะครับฝั่งตะวันตกเนี่ยครับก็จะมีแม่น้ำท่าจีนนะครับแม่น้ำน้อยคลองมะขามท่าอู่ทองต้องมีการปรับปรุงหมดเพราะการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินสำคัญคือตอนนี้นะครับพื้นที่ระหว่างจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงไปถึงกรุงเทพเนี่ยมีการทำคันกั้นน้ำหมดการระบายน้ำสำคัญก็มีการทำทางน้ำหลากนะครับต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำทั้งฝั่งตะวันออกคือคลองชัยนาทป่าสักป่าสักอ่าวไทยสำคัญจะมีโครงการอาวงแหวนตะวันออกนะครับอาวงแหวนตะวันออกตรงนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ปัญหาน้ำท่วมบ่อยเนี่ยแถวอยุธยาก็มีโครงการบางบานบางไทรนะครับเพิ่มการระบายน้ำอีกประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีไอ้ตรงเนี้ยเป็นโครงการที่เกิดขึ้นในอนาคตในภาคกลางส่วนใหญ่นะครับโครงการชลประทานที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยจะเป็นโครงการป้องกันบรรเทาทุกข์ภัยทั้งนั้นที่เกิดนะครับเพราะอะไรครับชุมชนเมืองขยายคนเราไปแย่งที่น้ำอยู่ตรงนี้สำคัญนะครับอย่างเช่นแถวภาคใต้นะครับอาจจะมีโครงการบางสะพานอันนี้เป็นโครงการในพระมรีในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบางสะพานที่ผ่านมานะครับโครงการป้องกันทุกข์ภัยนครศรีธรรมราชนะครับแม้แต่หาดใหญ่เองนะครับโครงการระบายน้ำคลองร.1 อันนี้ก็ปีหน้าใกล้เสร็จชาวหัดใหญ่ปลอดภัยแน่นอนตรงนี้นะเพราะพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9นะครับกรมชลประทานวิเคราะห์ระบบน้ำทั่วประเทศไว้หรือยังคะอันนี้มีคำถามท่านผู้ฟังส่งเข้ามาสำหรับนะครับการวิเคราะห์ระบบน้ำทั่วประเทศเนี่ยปัจจุบันนะครับรัฐบาลเองได้ให้ความสำคัญเรื่องการบริหารการน้ำเพราะบริหารน้ำมีหลายหน่วยงานนะครับเป็นงานบูรณาการก็ตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมานะครับอันนี้เป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มีนายกเป็นประธานและกดช.นะครับอันนี้ก็ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยก็จะมีอดีตท่านอธิบดีคนที่32ไปเป็นเลขาธิการตรงนี้นะครับกำลังตั้งทีมงานอยู่นะครับก็อนาคตนะครับก็จะมีกฎหมายทรัพยากรน้ำอีกนะครับตรงนี้ยังไงพี่น้องเนี่ยสบายใจได้นะครับเรื่องน้ำเพราะว่าเราคุยกันว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องน้ำเนี่ยมีหลายหน่วยงานมากครับผมก็ต้องมีการรวมกันมาเพื่อที่จะได้ทำงานร่วมกันใช่ครับใช่ครับเพราะต่างองค์กรเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยได้เจอกันใช่ไหมครับเจอกันก็อาจจะคุยกันคนละภาษาอะไรแบบนี้ด้วยนะคะมีสำนักงานที่เป็นตัวเซ็นเตอร์นะครับนะครับได้ค่ะมีท่านผู้ฟังจากพะเยานี่บอกตอนนี้พะเยา18องศาหมอกยังเยอะอยู่นะคะอาจารย์ชัยวัฒน์คะกลับเข้ามาดูงานต่างๆสอดคล้องกับที่จากอดีตที่เคยดูไว้ยังไงบ้างไหมคะครับผมมีประเด็นเสริมนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะเป็นเกร็ดอยากจะเล่าให้ฟังครับเมื่อกี้ที่ท่านผู้อำนวยการสุรชาติได้เล่าให้ฟังว่าสมัยรัชกาลที่5นะท่านได้จ้างผู้เชี่ยวชาญชาวดัตช์เข้ามาเป็นผู้ศึกษาเนี่ยนะครับผมก็จะเรียนเพิ่มว่าทำไมถึงเป็นชาวดัตช์นะครับตอนนั้นรัชกาลที่5เนี่ยท่านเสด็จประพาสประเทศชวาหรืออินโดนีเซียปัจจุบันนี้ท่านประเทศเสด็จประพาสถึง3ครั้งแล้วก็ได้ไปดูผลงานที่พวกเนเธอร์แลนด์หรือพวกดัตช์เนี่ยเขามาทำให้กับชวาไว้เยอะท่านก็เลยสนใจนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นกุศโลบายของท่านด้วยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย
ท่านพยายามที่จะกระจายอำนาจไม่ให้ชาวต่างชาติมามีบทบาทในหน่วยงานต่างๆกระจุกกันเกินไปเพราะฉะนั้นกรมนี้ท่านเอาอังกฤษกรมนี้ดัตช์กรมนี้เยอรมันท่านจะเลือกกระจายไปอย่างนั้นนั่นเป็นประเด็นหนึ่งและเพราะนั้นมิสเตอร์โยเจโฮมันวันเดย์ไฮเดย์เนี่ยซึ่งรัชกาลที่5ได้จ้างเข้ามาเนี่ยแล้วมาวางโครงการเนี่ยโครงการที่วางไว้สมัยนั้นดีมากเลยนะครับแล้วก็ถึงปัจจุบันเนี่ยที่ท่านอาจารย์หม่อมหลวงชูชาติกัมพูนำมาดำเนินการก็คือโครงการนั้นแทบจะไม่เปลี่ยนไปนะครับเป็นการวางโครงการที่ดีมากเพราะนั้นผมคิดว่าเจโฮมันวันเดอร์ไฮเดย์เป็นผู้สร้างความฝันขึ้นมาแล้วท่านอาจารย์หม่อมหลวงชูชาติเป็นผู้ทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงขึ้นมานะครับมีอีกประเด็นที่ว่าเป็นประเด็นผลักดันให้เกิดเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นมาเนี่ยก็คือที่เล่ากันเมื่อกี้ว่ามันเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองตอนนั้นน่ะมันเป็นภาวะขาดแคลนอาหารด้วยแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยจำเป็นจะต้องจ่ายค่าปฏิกรณ์สงครามอ๋อใช่เป็นข้าวมากเลยนั่นเพราะเกิดขาดแคลนนั่นคือสาเหตุที่ท่านอาจารย์หม่อมหลวงชูชาติน่ะพยายามที่จะเลสโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งรัฐบาลเห็นชอบนะครับแล้วก็ให้ไปใครก็บังเอิญเข้าไปเป็นสมาชิกธนาคารโลกในปีนั้นก็เลยประจวบเหมาะก็ส่งผู้แทนไปเจรจาอันนี้คือสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเราวันนั้นเราก็สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตทั้งข้าวขึ้นมาให้พอเพียงกับค่าใช้จ่ายต่างๆนี่ผมก็วันนี้ก็มานี่ก็รู้สึกยินดีมากเลยครับดีใจที่ได้มาในสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มของการชุมประทานสมัยใหม่แล้วก็ได้มาเห็นน้องๆนะครับที่สำนักงานชุมประทานแห่งนี้นะซึ่งทุกคนก็ยังกระตือรือร้นแล้วก็มีไฟมีศรัทธามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานซึ่งผมคิดว่ากำลังคนรุ่นใหม่เนี่ยพร้อมที่จะสานต่อเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์หม่อมหลวงชูชาติกัมพูครับได้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะดิฉันปิดท้ายที่เจ้าของพื้นที่นะคะมีเวลาอีกประมาณ3นาทีผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ผอ.สุรชาติมาลาศรีเชิญเลยค่ะครับก็เรื่องวันนี้นะครับในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยานะฮะเราก็คงจะบอกกล่าวถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในชั้นต้นนะครับค่ะก็เราก็ทราบกันดีฤดูกาลนะฮะเราก็จะมีเรื่องของฤดูแล้งฤดูฝนนะครับในฤดูแล้งเนี่ยเราก็จะพยายามบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสิ่งที่มีก็คือน้ำต้นทุนนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าน้ำเราไม่ได้มาจากไหนนะฮะก็จะมาจากพื้นที่ตอนเหนือสี่เขื่อนหลักนะครับภูมิพลศิริกิติ์แควน้อยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็เราปีจริงๆแล้วปีนี้เราจะมีน้ำมากกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่าภายใต้การที่มีน้ำมากกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ยังต้องรักษาหรือควบคุมให้บริหารจัดการอย่างประหยัดนะครับเราต้องมีน้ำที่มีเนี่ยฮะก็คือ 14,000 ล้านเป็นตัวเลขกลมๆนะครับ 14,000 ล้านเนี่ยเราก็ต้องใช้ทุกด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มการเกษตรรวม 7,700 นะฮะคราวเนี้ยใน 7,700 เนี่ยหักจากที่เรามีก็อยู่ที่ 6,000 กว่าใน 6,000 กว่าเนี่ยก็ต้องไปวางแผนสำรองใช้ต้นฤดูฝนเพราะว่าต้องเข้าใจว่าการเพาะปลูกในฤดูฝนเนี่ยไม่ใช่ว่ารอฝนตกอย่างเดียวเพราะเราพื้นที่การชุมประทานเนี่ยก็ต้องมีน้ำเสริมเพื่อการเตรียมแปลงใช่ไหมครับเราก็ต้องบริหารจัดการตรงนี้นะครับภายใต้น้ำที่เรามีตอนช่วงต้นฝนนะครับเพราะว่าสิ่งที่ไม่แน่นอนก็คือว่าฤดูกาลหรือฝนตกเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าตกวันนั้นวันนี้ใช่ไหมฮะมันจะเป็นห่วงๆไปนะครับแล้วก็พยายามบริหารจัดการให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อีกประการสำคัญอันนึงนะครับเรื่องของเรื่องน้ำหลากในฤดูหน้าไอ้ฤดูฝนเนี่ยฮะเราก็คงจะต้องภายใต้นะครับภายใต้กฎกติกาภายใต้หลักวิชาการที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับก็จะมีพื้นที่บางส่วนนะครับซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับลุ่มต่ำก็อาจจะมีมาตรการบางมาตรการที่ไปใช้ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เราก็จะมีเรื่องของทุ่งเจ้าเจ็ดทุ่งป่าโมกนะครับทุ่งโพพยา3แห่งหลักๆนะครับเราก็คงจะให้ความสำคัญกับพื้นที่ตรงนี้ไม่น้อยกว่าที่อื่นเลยนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้เราก็ได้ความรู้กันครบถ้วนนะคะได้เห็นว่างานของกรมชลประทานนั้นกลไกหลักมาจากไหน
เป็นอย่างที่ท่านเป็นท่านมีคติโพสต์ไว้คือชีวิตคนเรานั้นสั้นนักแต่ผลงานยืนยาววันนี้ผลงานท่านเราก็ยังต้องทำต่อใช่ไหมคะท่านรองคะเพราะว่าท่านรองบอกเราทำไป 25% เองนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณผู้ร่วมรายการนะคะอาจารย์ชัยวัฒน์ปรีชาวิทย์ที่ปรึกษากรมชลประทานและอดีตรองอธิบดีกรมชลประทานค่ะท่านรองอธิบดีกรมชลประทานดร.ทวีศักดิ์ธนะเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ผอ.สุรชาติมาลาศรีนะคะขอบคุณทีมงานของสำนักงานชลประทานที่12นะคะดูแลเราเป็นอย่างดีตั้งแต่เดินทางมาถึงเมื่อคืนนี้นะคะรวมทั้งทีมงานของกรมชลประทานที่มาด้วยกันจากกรุงเทพคุณนุจนาชูบัวและคุณชุติมนพรมรัตน์แล้วก็คุณปรีชาอภิวัฒนกุลผู้ประสานงานนะคะขอบคุณทีมงานของเราจากกรุงเทพค่ะคุณคงศักดิ์สายวงนวพันธ์สมหมายภูมิเกียรติยศเทศนาและอนุชาโอรักษ์นะคะดิฉันจิรวรรณตังกุลานันท์ดำเนินรายการขอบพระคุณทุกท่านนะคะใครอยากมาชมวิวสวยๆของเขื่อนเจ้าพระยาก็มาได้เลยนะคะพร้อมต้อนรับนะคะขอบพระคุณค่ะโดยเฉพาะ7กุมภาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจะบอกว่าเมื่อกี้ที่เสียงกับพี่บี้เนี่ยแต่ออกอากาศปกตินะคะแต่ที่ออกอากาศเนี่ยปกติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และลายลงประชาธิปไตยอาจารย์เล่น Facebook ไหมคะอาจารย์เข้าไปในเพจ Radio Thailand Live เลยค่ะไปดูย้อนหลังได้เลยค่ะถ้าหาไม่เจอก็เพจรายการบันทึกสถานการณ์ก็ได้ค่ะ